เมนูปลาตะเพียนต้มเค็มมาฝากค่ะใส่น้ำตาลปี๊บลงในภาชนะเคี่ยวจนน้ำตาลปี๊บละลายใส่น้ำมะขามเปียกและเกลือไทยเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันจากนั้นเรียงอ้อยปอกเปลือกผ่าครึ่งตะไคร้หั่นท่อนบุกแกนสับปะรดหั่นแท่งปลาตะเพียนควักไส้ออกเติมน้ำและข่าแก่หั่นแว่นต้มด้วยไฟปานกลางประมาณ 3-4 ชั่วโมงจนปลานุ่มดีแล้วปิดไฟตักปลาตะเพียนต้มเค็มใส่ภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยพริกแห้งทอดและใบผักชีรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกเมนูต้มเค็มควรระมัดระวังอย่าปรุงรสจัดเกินไปเพราะหากรสใดรสหนึ่งจัดจ้านเกินไปก็จะต้องตัดด้วยรสอื่นๆทำให้เมนูนั้นๆไม่ดีต่อสุขภาพสูตรปกติจะใช้เกลือประมาณ5ช้อนชาแต่สูตรนี้ใช้เกลือเพียงแค่1เศษ1ส่วน2ช้อนชาเพียงเท่านี้โซเดียมก็ลดลงได้มากถึง 60% แล้วค่ะ